ไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาของเราหัวใจเดียวกันช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Grand Filano Hybrid ปี2024ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่25กันยายนพ.ศ. 2566มี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ประกอบไปด้วย Grand Filano Hybrid Standard Version เบรก UBS เปิดราคา 63,700 บาทถูกลงกว่าเดิม 1,000 บาทครับมีสีให้เลือกใช้ชมพูดำแดงและน้ำเงินรุ่นที่2 Grand Filano Hybrid ABS Version 68,200 บาทถูกลงกว่าเดิม 1,000 บาทเช่นกันครับมี3สีประกอบไปด้วยสีเทาสีน้ำเงินและสีขาวรุ่นนี้จะมีกุญแจแบบสมาร์ทคีย์และเบาะนั่งสีทูโทนแดงดำครับการที่ยามาฮ่ามีการปรับลดราคาลงไป 1,000 บาทก็เป็นเพราะว่าได้มีการตัดระบบ Y Connect ออกไปซึ่งมีปัญหาเรื่องของชิปขาดแคลนมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การผลิตไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ประกอบกับการที่หลายคนนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้ระบบ Y Connect เท่าที่ควรจึงได้มีการตัดระบบนี้ออกไปและปรับราคาลดลง 1,000 บาทครับการเปิดตัวยามาฮ่า Grand Filano Hybrid รุ่นใหม่มาในคอนเซปต์สมาร์ทสไตล์พรีเมียมความแกรนที่รู้กัน VR Grandom พลังด้อมที่ยิ่งใหญ่ของ Grand Filano Hybrid ที่กำลังสร้างกระแสและยอดขายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีพ.ศ. 2566นี้ปรากฏว่าสถิติการขายนั้นเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก8เดือนที่ผ่านมาขายไปแล้วกว่า 73,000 คันเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณ 9,000 กว่าคันคาดว่าปีนี้Grand Filano Hybrid จะมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 110,000 คันบวกลบซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมาของ Grand Filano นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาสรุป10จุดเด่นของ Grand Filano Hybrid ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันมีอะไรบ้างเริ่มจากจุดที่1ครับรูปแบบดีไซน์ของมันนั้นเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกพรีเมียมหรูหราเน้นความไฮคลาสที่มีสีสันเต็มคันรถถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่ายามาฮ่านั้นให้ความสำคัญกับการให้สีสันตัวรถแบบเต็มคันให้ความสวยงามเต็ม 100% จุดที่2ก็คือบังลมด้านหน้าที่ยามาฮ่ามีการเน้นการออกแบบให้มีลักษณะเด่นก็คือ Y motif ถ้าเรามองหน้าตรงไปที่บังลมด้านหน้าตัวรถจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆตัว Y แล้วก็มีไฟ DIL หรือว่าไฟ Daytime อยู่ตรงกลางเป็นเส้นตรงซึ่งจุดนี้ให้ความโดดเด่นสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Grand Filano Hybrid จุดที่3ระบบไฟ LED รอบคันเริ่มจากไฟหน้าทรงตาเพชรไฟ LED 4ดวง2ดวงด้านบนและ2ดวงด้านล่างไฟเลี้ยวก็หลอด LED เช่นกันรวมถึงไฟท้ายที่มีความหรูหราสวยงามจุดที่4ก็คือเรื่องของเรือนใหม่เป็นการออกแบบผสมผสาน2หน้าจอระหว่างจอ LCD ด้านบนและก็จอ TFT สีสันสวยงามอยู่ด้านล่างแสดงผลครบทุกฟังก์ชันบอกการทำงานของระบบไฮบริดด้วยจุดที่5เครื่องยนต์บลูคลอไฮบริดเอนจิน 125cc ตอบสนองการขับขี่ได้ดีทุกจังหวะของการเปิดคันเร่งจะมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาช่วยที่มอเตอร์เพิ่มแรงบิดให้กับเพลาข้อเวียงออกตัวรวดเร็วนุ่มนวลซึ่งเครื่องยนต์บลูคลอไฮบริดตัวนี้จะมีสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ข้อดีก็คือสตาร์ทเงียบไร้เสียงรบกวนมาพร้อมกับระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ Stop and Start System ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุดที่6ก็คือยามาฮ่าได้มีการปรับปรุงระบบคลัตช์ส่งกำลังใหม่ช่วยให้การจับตัวถ่ายทอดกำลังทำได้ดียิ่งขึ้นจุดที่7เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุงระบบคลัตช์ใหม่ให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากเดิม59กิโลเมตรต่อลิตรเป็น 61.7กิโลเมตรต่อลิตรจุดที่8ที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้านหน้า Smart and Easy Refill ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ต้องลงจากตัวรถเพียงกดปุ่มก็สามารถเปิดฝาอัตโนมัติโดยฝาถังน้ำมันนั้นเป็นแบบบานพับผ
ผู้ขับขี่ไม่ต้องถือฝาถังเอาไว้ในมือใช้งานง่ายสะดวกสบายมากขึ้นครับจุดที่9เป็นเรื่องของน้ำหนักตัวรถโดยแกลนฟิลาโน่ไฮบริดรุ่น UBS หรือว่า Standard Version น้ำหนักเพียง101กิโลกรัมส่วนรุ่นเบรก ABS นั้น102กิโลกรัมส่งผลให้การควบคุมง่ายดายคล่องตัวกับการจราจรที่ติดขัดใครๆก็ขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้สูงวัยจุดที่10ก็คือการรับประกันคุณภาพทั้งคัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรซึ่งยามาฮ่าเป็นเพียงค่ายเดียวในวงการมอเตอร์ไซค์ที่กล้ารับประกันคุณภาพถึง5ปีซึ่งจุดนี้ทำให้หลายคนมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ยามาฮ่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของยามาฮ่าในการตอบโต้การบุกตลาดของคู่แข่งรายสำคัญนั่นก็คือ Honda Giorno Plus นับเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยตลอดช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาของแกลนฟิลาโน่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่ามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปีนี้กำลังทำสถิติยอดขายสูงสุดครั้งใหม่ทะลุเกินกว่า 100,000 คันเป็นครั้งแรกผลของศึกสงครามครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ